นิชคุณเผยความลับวงการเคป๊อปความยากในการเป็นสมาชิกชาวต่างชาติซ้ำโดนจำกัดรับงานย้อนดูศิลปินแทกุกลายคนไทยเคยโดนอะไรบ้างกับการทำงานในวงการบันเทิงเกาหลีหากพูดถึงแทกุกลายช่วงแรกๆนะคะไม่เอ่ยชื่อคนนี้ไม่ได้เลยอย่างหนุ่มนิชคุณที่ได้ไปเดบิวต์ในฐานะศิลปินแห่งสมาชิกวง 2PM จากค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง JYP ซึ่งก็สร้างชื่อเสียงโด่งดังจนได้ฉายาว่าเจ้าชายเมืองไทยไม่เพียงเท่านี้ความสามารถที่ทำได้ทุกอย่างเป็นอย่างดีก็ทำให้นิชคุณนั้นได้ฉายาว่ามิสเตอร์แคนดูมาครอบครองอีกด้วยแต่งานนี้นิชคุณก็ได้ออกมาเปิดเผยความลับอีกมุมของวงการเคป๊อปที่ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดรวมถึงในวันนี้นะคะเราก็จะมาย้อนดูว่ามีแท็กกุกลายคนไทยไหนบ้างที่เคยโดนอะไรเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทางสื่อเกาหลีก็ได้เปิดเผยเรื่องราวของนิชคุณที่ได้มีการเปิดเผยบทสัมภาษณ์นะคะถึงการเป็นชาวต่างชาติที่ทำในวงการบันเทิงเกาหลีใต้ซึ่งในรายการนะคะก็ได้ถามนิชคุณว่าความยากในการเป็นสมาชิกชาวต่างชาติคืออะไรซึ่งในรายการนิชคุณก็ได้เล่าย้อนกลับไปตอนที่เข้ามาเป็นศิลปิน JYP สมัยตอนที่อยู่ LA กำลังจะไปโรงเรียนม.ปลายซึ่งในตอนนั้นมีเทศกาลของเกาหลีที่จัดขึ้นที่ LA แล้วก็มีนักร้องมาแสดงสิ่งที่จำได้ในตอนนั้นก็คือรุ่นพี่ NRG กำลังแสดงอยู่แล้วก็มีคนแปลกหน้ามาสกิดหลังซึ่งคนนั้นก็ได้มาชวนไปออดิชั่นแต่ว่านิชคุณก็ปฏิเสธแต่ทำเพียงแค่แลกเบอร์กันเท่านั้นเขาบอกเพียงว่าเป็นทีมงานของ JYP ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับทางที่บ้านต่อมาก็ได้มีโอกาสมาเทสหน้ากล้องซึ่งในตอนนั้นนิชคุณไม่เคยคิดเรื่องการเป็นศิลปินมาก่อนเพราะว่าเต้นก็ไม่ได้ร้องก็ไม่ได้ภาษาก็ยิ่งไปกันใหญ่แต่พอได้มีโอกาสก็ทำไปซึ่งภายในสัปดาห์ต่อมาทาง JYP ก็ติดต่อถามมาว่ามาเกาหลีเลยไหมพอเรียนจบจึงได้ตัดสินใจบินไปที่เกาหลีเลยส่วนหนึ่งของการแนะนำก็มาจากครอบครัวด้วยที่บอกว่าเป็นโอกาสหนึ่งในล้านและคำถามที่เป็นไฮไลท์ก็คือความยากในการเป็นศิลปินของชาวต่างชาติคืออะไรนิชคุณตอบว่าไม่รู้ว่าจะออกอากาศได้ไหมนะครับคือต่างชาติทำได้แค่3งานพร้อมกันซึ่งถ้าอาทิตย์นี้ MK และผมต้องไปช่องโทรทัศน์ของเกาหลีอย่าง KBS MBC SBS ก็ไปงานอื่นไม่ได้แล้วหรือถ้าไป2งานก็จะรับงานโฆษณาได้แค่เพียง1ชิ้นน่าจะยากสำหรับคนที่จัดตารางงานคนที่จัดตารางงานให้ผมคงจะปวดหัวมากกว่าผมซะอีกผมจะต้องบินไปมาเช่นนี้เพื่อต่อวีซ่าทุกๆ6เดือนนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของภาษาที่ค่อนข้างยากที่จะต้องพูดเป็นภาษาเกาหลีเมื่อออกอากาศเพราะว่าในตอนนั้นภาษายังไม่แข็งแรงแล้วก็มีหลายสิ่งที่อยากจะพูดออกไปแต่ก็ทำไม่ได้มันดูตลกมากๆถ้าสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษหรือไทยผมคิดว่าถ้าผมสามารถพูดคุยได้อย่างสนุกสนานและบอกทุกคนว่าผมรู้สึกอย่างไรในตอนนั้นแต่ผมก็ทำได้เพียงแค่เท่านั้นแอบรู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันผมอยากจะพูดอะไรเยอะมากๆแต่ก็พูดไม่ได้และหลังจากบทสัมภาษณ์ท่อนนี้ของนิชคุณนะคะก็กลายเป็นไวรัลทั่วโลกออนไลน์เลยตอกย้ำความจริงของวงการเคป๊อปกับสิ่งที่ชาวต่างชาติต้องเจอกับการเป็นศิลปินในวงการเคป๊อปแต่ก็ยังมีหลายคนนะคะที่ชื่นชมนิชคุณเพราะว่าขนาดโดนจำกัดงานขนาดนี้แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความนางของเขาได้และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไอดอลต่างชาติออกมาพูดถึงความไม่เท่าเทียมพอได้อ่านบทสัมภาษณ์นี้แล้วชวนให้นึกถึงแทกุกลายคนอื่นๆอดีตสมาชิก CLC อย่างสอนชนสอนที่เคยออกมาพูดถึงอีกด้านที่คนไทยต้องเจอว่าสัญญาของสมาชิกต่างชาติจะไม่เหมือนคนเกาหลีรวมถึงรายได้ด้วยโดยเธอนั้นได้เผยว่าหลายๆค่ายเพลงจะเปิดบัญชีธนาคารไว้ให้กับศิลปินแต่ละคนซึ่งศิลปินนั้นก็สามารถเข้าไปเช็คเงินในนั้นได้ซึ่งเงินในบัญชีนี้จะเป็นเงินที่ได้จาก royalty free หรือค่าลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทุกครั้งที่เพลงถูกเปิดในที่สาธารณะจะเอาเข้ามาในบัญชีนี้ซึ่งเงินในส่วนนี้ทางค่ายจะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต้องแบ่งให้กับค่ายซึ่งค่ายก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งกับเงินกองนี้ได้แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าทั้งตัวเธอและก็เพื่อนสมาชิกชาวฮ่องกงอีกคนพอได้ไปเช็คเงินแล้วปรากฏว่าเงินที่ได้รับนั้นมันน้อยกว่าเพื่อนร่วมวงที่เป็นชาวเกาหลีถึง6เท่าพอได้ฟังแบบนี้แล้วก็ย้อนให้นึกถึงเรื่องของแบมแบมก็เซเว่นที่รายได้น้อยอยู่แล้วแต่ก็ต้องเสียภาษีแบบมหาศาลในตอนที่เพื่อนซีของแบมแบมได้เล่าเรื่องการเสียภาษีให้กับดีเจมะตูมฟังโดยดีเจมะตูมก็ได้นำมาเปิดเผยว่าแบมแบมต้องเสียค่าภาษีมากถึง 49% ซึ่งหมายความว่าเขาต้องเสียเงินเกือบครึ่งนึงของรายได้ที่ได้รับมาซึ่งถือว่าเยอะมากๆและหากมามองที่ศิลปินยอดนิยมอย่างสาวลิซ่าบ้างที่เธอนั้นทำงานอย่างหนักค่าตัวก็น้อยแล้วก็ยังต้องมาเสียภาษีสูงขนาดนี้อย่างกรณีของสาวลิซ่าที่ไปออกรายการเพลงในช่วงโซโล่ก็ได้ออกเพียงแค่3รายการเช่นกันหรือแม้แต่ที่ลิซ่าต้องแบกรับความยากลำบากตลอดการอยู่ภายใต้ในสังกัดของ
YG ที่ดูแลเธอไม่ดีรวมไปถึงสิทธิสัญญาต่างๆที่ไม่เป็นธรรมที่เธอถูกเลือกปฏิบัติจากเชื้อชาติและนี่ก็ยังไม่นับรวมกับการที่ซาลิซ่านั้นถูกให้ไปฝึกค่ายทหารจึงไม่แปลกใจนะคะถ้าซาลิซ่าเนี่ยเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาต่อและทำให้เธอนั้นหาทางเลือกที่คุ้มค่าต่อตัวเธอเองในส่วนของเรื่องการต่อสัญญาระหว่างลิซ่ากับค่าย YG นะคะจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอทางค่ายเนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีและนี่นะคะก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะกับศิลปินแท้กุ๊กไลน์ของไทยเราที่ต้องเจอแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กไทยของเราจริงๆค่ะที่สามารถอดทนฝ่าฟันเพื่อทำตามความฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้